วันนี้ก็ผมพบกับเว็กเตอร์นะครับกับเกม Monster Hunter World อีกแล้วนะครับทีนี้เป็น Starter Pack สำหรับธนูนะครับผมเป็นอาวุธธนูเป็นอาวุธระยะกลางภาคก่อนๆจะเป็นอาวุธระยะไกลมั้งนะฮะก็เป็นอาวุธสุดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ภาค2แล้วเป็นอาวุธที่มาตั้งแต่ภาค2แล้วก็อยู่ยาวจนถึงภาคนี้เลยนะครับเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่าโกงมากนะฮะคือเป็นอาวุธที่ดาเมจพื้นดาเมจฐานอะที่เป็นตัวเลขอะดูน้อยแต่ถ้าเอาไปเล่นจริงๆแล้วแบบรู้วิธีการเล่นจริงๆแม่งเป็นอาวุธที่แม่งโคตรโกงนะฮะก็วันนี้ก็จะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับการใช้ธนูนะครับทั้งการคอนโทรลแล้วก็ทั้งการระบบการใช้ของมันนะครับประมาณนั้นโอเคเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยสำหรับการใช้อาวุธระยะกลางและระยะไกลนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการเล็งนะครับถามว่าเล็งเกี่ยวกันเกี่ยวอะไรกันยังไงนะครับก็คือที่จะบอกเนี่ยคือการเล็งมันมีระยะของมันถ้าสมมติว่าเวลาเราเล็งโดยที่ไม่เจออะไรที่เราสามารถโจมตีได้นะครับเคอร์เซอร์จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่ก็คือยิงไปมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับประมาณนั้นเหมือนไม่เจออะไรที่เรายิงได้แต่ยิงไปก็ไม่โดนอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเล็งไปในส่วนที่สามารถยิงได้ก็จะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นสีส้มนะครับซึ่งตัวคอสแฮร์เนี่ยมันเป็นสีส้มแล้วมีวงกลม2วงเนี่ยก็คือจะเป็นระยะคริติคอลนะครับคือเป็นระยะที่ดีดาเมจจะยิงได้เต็มไม่เสียดาเมจเลยนะครับอย่างเช่นสมมติเรายิงตรงนี้สมมติได้11อันนี้มันคีลบเข้าใหม่เนี่ยคีลบอีกแล้วโอเคยิงได้14ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราถอยระยะมามากเกินไปจนถึงระยะที่เป็นวงกลมแบบนี้ก็คือวงกลมวงเดียวนะครับเนี่ยถ้าหลุดระยะมาแล้วดาเมจก็จะลดลงนะครับคือจาก14เนี่ยเหลือ3เลยอะไรเงี้ยเหลือ2เงี้ยแต่ถ้าเข้าใกล้ยิงนะฮะคิดง่ายๆประมาณนี้ซึ่งแต่ละการยิงแต่ละประเภทก็ระยะก็ไม่เท่ากันด้วยถ้าสมมติเป็นการยิงโอเงี้ยเป็นระยะสั้นเป็นกระสุนประเภทสเปรดเงี้ยไม่โดนนะฮะระยะเนี้ยเรายิง normal โดนแต่เรายิงระยะนี้ไม่โดนแต่ถ้าเป็นลูก2เนี้ยจะโดนอยู่แต่ว่าระยะก็ยังนับว่าไกลอยู่นะครับประมาณนั้นส่วนการยิงการโจมตีนะครับของธนูภาคนี้จะเดินไปไหนนะ ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ปุ่มนะครับเอ้ย3ปุ่ม3ปุ่มแต่ว่ากดได้4อย่างนะครับก็คือกดปุ่ม R1 ถ้าเป็นของคนทั่วไปจะเป็น R2 นะครับผมจะขอพูดเป็น R1 แล้วกันกด R1 ยิงเป็น normal shot นะครับก็คือยิงเป็นแบบนี้ยิงออกไปลูกเดียวถ้าชาร์จขั้น2ยิง2ลูกชาร์จขั้น3ยิงได้3ลูกนะครับแต่ภาคนี้เราไม่จำเป็นจะต้องชาร์จตลอดเราสามารถยิงเป็นคอมโบได้ปึ๊กปึ๊กปึ๊กทุกครั้งที่เรายิงต่อเนื่องขั้นต่อไปจะเป็นการชาร์จเสมอนะครับประมาณนั้นต่อมาเป็นวงกลมอย่างที่ยิงให้ดูไปเมื่อกี้แล้วนะครับก็คือเป็นสเปรดช็อตพัวถ้าเป็นท่าแรกจะเป็นควิกช็อตส่วนท่า2จะเป็นพาวเวอร์ช็อตพัวพัวมันจะยิงต่อเนื่องปุ๊บปุ๊บถ้าเกิดว่าต่อการกับ R1 ก็ใช้ได้นะครับอย่างเช่นวงกลม R1 วงกลมอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกไปก็คือทุกครั้งที่เรายิงไปเรื่อยๆการชาร์จมันจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าถ้าเราอย่างเช่นเรายิงอย่างนี้ไปแล้วสมมุติเรายิงยิง normal 1ใช่ไหมแล้ว power แล้วก็ค่อยยิง normal มันจะเป็นขั้น31อันนี้ค่าขั้น2มันจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเข้าใจยากเพราะว่าผมอธิบายนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเร่งคือถ้าเข้าใจก็คือพูดง่ายก็คือเราเริ่มท่าไหนก็จะเป็นชาร์จ1ขั้นต่อไปชาร์จ2 3คิดง่ายๆแค่นั้นครับประมาณนั้นแต่ว่ามันจะมีทริคอย่างนึงก็คือเราสามารถยิง power shot เป็นการปิดคอมโบได้โดยที่ระดับการชาร์จของเราอ่ะจะยังคงเป็น3อยู่มันจะไม่ย้อนกลับมาที่ระดับ1อย่างเช่นถ้าเรายิง normal shot ทั้งหมด3ครั้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ถ้าเรายิงครั้งที่4เนี่ยมันจะเป็นมอว์ช็อตเลเวล1สมมุติยิงต่อเนื่องเลยนะ3แล้วยิงอีกทีมันจะเป็น1
อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเรายิงปุ๊บ1 2 3แล้วเรากด O เนี่ยอันนี้ดาเมจเนี่ยเป็นชาร์จเลเวล3นะแล้วเรากดR1 อีกทีนึงทีนี้มันถึงจะกลับไปเป็นการยิงเลเวล1ละประมาณนั้นนะครับทีนี้ต่อมาเป็นอาร์คช็อตนะครับก็คือจะเป็นการกด R1 ครั้งไว้แล้วก็กด O ตามนะคือในระหว่างที่เรากด O เนี่ยคือ R1 เราไม่ปล่อยนะนี้ปึ๊บซึ่งเวลาเล็งได้นะปึ๊บเล็งแบบนี้ปึ๊บนี่มันจะเลือกเป็นพื้นที่อย่างนี้ปล่อยแล้วก็จะไปแตะข้างบนนี้ปึ๊บลงมาท่าที่4เป็น Dragon Piercer นี่วิธีกดคือกดสามเหลี่ยม O เฉยๆเลยแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างอยู่สมมุติเรากดสามเหลี่ยม O เฉยๆปึ๊บสังเกตที่ลูกธนูนะครับเป็นลูกธนูติดบูสต์แต่ว่าไม่มีออร่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำการชาร์จเอาไว้ปุ๊บแล้วกดสามเหลี่ยม O ที่ลูกธนูจะมีออร่าเห็นไหมแล้วเวลาเรายิงไปเราจะกระเด็นไกลขึ้นแต่ก็แลกมาด้วยกับดาเมจที่ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนั้นความแตกต่างของแต่ละช็อตเนี่ยคือดาเมจหลักของแต่ละช็อตทุกของทุกช็อตเนี่ยจะเป็นกระสุนจะเป็นดาเมจประเภทกระสุนอยู่แล้วดาเมจประเภทกระสุนคือยังไงเดี๋ยวเปิดฮันต์โน้ตให้ดูไปที่ตัวนี้สังเกตดูที่ตัวตรงจุดวิกพอยก็ได้รูปดาบใหญ่เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันแพ้ดาบใหญ่นะมันหมายความว่าแพ้อาวุธประเภทคมตรงส่วนหัวระดับ3ประมาณนี้ส่วนค้อนก็คือแพ้ดาเมจประเภทบลันซึ่งดาเมจประเภทบลันมันจะมีอย่างเช่นค้อนhunting horn แล้วก็อาวุธบางท่าที่สามารถใช้ถ้าบลันได้อย่างเช่นดาบใหญ่เนี่ยเวลาเรากดสามเหลี่ยมทีนึงแล้วเรากดสามเหลี่ยมทีเราจะเอาดาบตกซึ่งอันนั้นเป็นดาเมจ KO แล้วก็อาจจะเป็นหอกซึ่งเวลาเรากดเดินหน้าอันหนึ่งสามเหลี่ยมเราจะทำการกาดแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเรากดสามเหลี่ยมทีนึงเราจะเอาโล่แบชอันนี้ก็จะเป็นบลันดาเมจเหมือนกันประมาณนั้นนะครับลูกกระสุนเนี่ยหมายความว่าเป็นดาเมจประเภทกระสุนก็คือจะเป็นทั้งธนูแล้วก็กระสุนปืนด้วยนะครับถ้ายิงเข้าหัวเนี่ยอย่างอันนี้3ดาวยิงเข้าหัวก็ดาเมจก็จะได้เยอะถ้าไปยิงส่วนอย่างขาหน้าเงี้ยก็ดาเมจก็จะน้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังเข้าอยู่ดีอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าทำไมถึงต้องมาพูดถึงเรื่องนี้ในตัวธนูทั้งที่อ้าวก็ธนูเป็นดาเมจประเภทกระสุนนี่แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปที่อาร์คช็อตนะครับอาร์คช็อตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโจมตีใส่ส่วนใดส่วนหนึ่งได้เนี่ยมันเป็นดาเมจบลันในตัวด้วยนะครับซึ่งดาเมจบลันในตัวเนี่ยถ้าเรายิงใส่หัวจนเราบิวอัพดาเมจได้เนี่ยจะทำให้มอนติด KO นั่นก็คือสตัมลงไปล้มแล้วก็ดิ้นพล่านๆให้เราตีเล่นได้นะครับส่วนถ้าดาเมจบลันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำให้โดนแต่ว่าไม่โดนหัวเนี่ยถ้าเกิดว่าบิลอัพได้จนถึงระดับหนึ่งเราจะสังเกตได้ว่ามอนจะสแตกแล้วจะเหมือนมีแบบเหมือนมีฉาแบบตรงเหมือนจะมีเอฟเฟกต์น้ำลายจะพุ่งออกปากมาทีนึงเป็นน้ำลายเขียวๆนั่นคือมอนถูกทำให้บิลอัพดาเมจที่ทำให้เหนื่อยครับผมประมาณนั้นพอมอนเหนื่อยถ้าก็จะมอนจะช้าลงแล้วก็สแต็กเกอร์ง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนแบบถ้าบางท่ามันจะใช้ถ้ามันจะนานแล้วก็ดาเมจลดลงอะไรประมาณนี้นะครับก็มีประโยชน์อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากที่มันเหนื่อยหายเหนื่อยเสร็จแล้วอย่างเช่นแบบโอเคลาทารอสโดนทำให้เราเหนื่อยเรียบร้อยแล้วถ้ามันหายเหนื่อยมันจะทำท่าเหมือนกับประมาณว่ามันหลุดจากแฟลชแล้วอะไรเงี้ยหลุดจากการ KO โดยแฟลชเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นน่ะคือมันจะโกรธออโต้เลยนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นถ้าเพราะว่าเคยเห็นอยู่บ้านที่แบบว่าหายเหนื่อยเสร็จปุ๊บก็ไม่โกรธแล้วก็หนีไปเลยก็มีนะครับส่วน Dragon Piercer เนี่ยมีดาเมจคมในตัวนะครับซึ่งหมายความว่าเราสามารถใช้ดาเมจเนี้ยในการตัดหางได้คือดาเมจในตัวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอย่างเช่นแบบเราสมมุติเราเอา Dragon Piercer ไปยิงใส่หัวแล้วแบบจะได้ดาเมจทั้ง2ประเภทอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะเหมือนประมาณว่าเป็นดาเมจช่วยเหลือในการแบบทำ Path Breaking ได้อะไรอย่างงี้อย่างเช่นสมมติอย่างปูเก้อย่างเงี้ยหางตัดได้แต่ว่าเราเอาปืนไปยิงเนี่ยแล้วมันจะขาดเหรองั้นเราก็ต้องเอาดาบไปสู้สิแต่ว่าภาคนี้คือดา
กระสุนพวกเพียเซอร์เนี่ยคือถ้าเราจะกะจังหวะดีๆเราบิวยิงบิวดาเมจคมลงไปที่หาหรือส่วนที่ตัดได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยถึงเวลาปุ๊บก็ขาดได้นะครับประมาณนั้นโดยรวมธนูจริงๆมีอยู่แค่ประมาณเท่านี้แหละแต่ว่าจะมีบอกเพิ่มเติมเป็นแอดวานซ์อีกนิดนึงละกันก็คือแทนอย่างการยิงธนูเนี่ยอย่างที่บอกไปคือเราสามารถยิงเพื่อสแต็กดาเมจไอ้สแต็กการชาร์จไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมแต่ทีนี้คือถ้าในบางช็อตที่เราต้องการจะยิงด้วยการชาร์จเลเวล3ไปเลยแต่ว่าเราเขาเรียกไงอ่ะเหมือนประมาณว่าอยากจะยิงดราก้อนเพียเซอร์อย่างเงี้ยแต่ว่าต้องมานั่งรอชาร์จเหรอเสียเวลาใช้วิธีนี้นะครับอ่ะสมมติปกติเราต้องมาชาร์จนี้ใช่ไหมแล้วค่อยดราก้อนเพียเซอร์มันจะเสียเวลาค่อนข้างมากอยู่นะครับแต่มันจะมีอีกวิธีนึงคือให้เราใช้อย่างงี้เราทำการเล็งแล้วก็กด X ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับถ้าสังเกตง่ายๆก็คือสังเกตที่ตัวจอยเราเลยหรือเสียงในเกมก็ได้ถ้าเราไซส์สเต็ปโดยที่ยังไม่ทำการชาร์จเนี่ยมันจะมีเสียงวิ่งขึ้นมาแล้วก็จอยจะสั่นนิดนึงนะครับวิ่งเราสามารถต่อเนื่องได้สองทีก็คือเราชาร์จได้เพิ่มขึ้น2ขั้นนะครับก็จะทำได้เท่านั้นแต่ถ้าเราทำมากกว่านั้นมันจะไม่มีเสียงวิ่งแล้วจอยก็ไม่สั่นนะครับเหมือนกับทำให้เรารู้ว่าเราชาร์จเรียบร้อยแล้วประมาณนั้นซึ่งมันมีสกิลอยู่ที่ทำให้เพิ่มระดับชาร์จได้อีกระดับนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ช่วยอะไรมากแต่ว่ามันก็เหมือนประมาณว่าหายากของผมเองยังไม่ได้เลยแต่ว่าเท่าที่มีตอนนี้ก็ค่อนข้างสู้กับมอนได้ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะครับประมาณนั้นอ่ะเราได้ทริคตรงนี้มาแล้วอ่ะสมมติปุ๊บแล้วเราค่อยยิงแล้วก็เพียเซอร์เห็นไหมมีออร่าเหมือนกันอาจจะเสียสตามิน่าเยอะกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าเราสามารถเขาเรียกไงนะเราสามารถพลิกแพงโดยการใช้สกิลเพิ่มเติมได้อย่างเช่นอาจจะใช้สกิลสตามิน่าเซิร์ฟในการทำให้สตามิน่าของเรารีชาร์จเร็วขึ้นหรือสกิลคอนสติทูชั่นเพื่ ทำให้สตามิน่าที่เราใช้มันลดลงอย่างเช่นปกติเรากิ้งเนี่ยเราใช้สตามิน่าประมาณ 25% อาจจะเหลือแค่ประมาณ 20% ประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่ายิ่งมีเลเวลของสกิลคอนสติทูชันเยอะก็ยิ่งทำให้สตามิน่าที่เราต้องใช้ในการยิงธนูน้อยลงนะครับเพราะว่าการยิงธนูแต่ละครั้งเราเสียสตามิน่าด้วยนะครับสังเกตเดี๋ยวผมจะยิง1คอมโบง่ายๆให้ดูสังเกตว่าเราจะเสียสตามิน่าเยอะสุดก็คือเป็นพวกท่าที่เป็นเลเวล3นะครับปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บน่ะแล้วก็ต่อตอนชาร์จยังไม่เสียนะแต่พอยิงแล้วปุ๊บเสียละนะอาร์ช็อต ลืมบอกไปว่าอาร์ช็อตเนี่ยคือวิธีที่ยิงเนี่ยมีอย่างนี้ใช่ไหมแต่อีกวิธีนึงคือเราสามารถยิงกด O ต่อเนื่องจาก Power Shot แล้วมันจะไป Arc Shot ต่อได้นะครับประมาณนั้นเป็นท่าที่ถ้าเล่นโซโล่ก็ถือว่าเป็นท่าแท็กติกอยู่เหมือนกันเพราะเราสามารถยิงดักมอนได้หรือเรายิงเพื่อให้มอนโดนดาเมจในระหว่างที่เราอาจจะกิ้งหลบอยู่อะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นกับเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องใช้ในบางโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเล่นใช้บ่อยๆบางทีเพื่อนโดนท่าเนี้ยแล้วเสียจังหวะเดินอยู่โดนปึ๊กตัวกระเด้งอย่างเงี้ยแล้วกาดอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยอาจจะโดนกลายเป็นว่าเพื่อนดันโดนมอนเล็งพอดีในจังหวะนั้นพอดีแล้วโดนโจมตีเพื่อนตายอย่างเงี้ยก็การทำเควสก็อาจจะเฟลได้นะครับประมาณนั้นทีนี้มาเลือกต่อของเรื่องง่ายๆที่คนเล่นธนูจะต้องได้เจอตั้งแต่ภาค2ละก็คือระบบโคตติ้งนะครับ สังเกตที่หักด้านขวานะครับก็คือตัวโคตติ้งเนี่ยมีมาตั้งแต่ภาคที่2ละก็คือตอนที่ธนูเพิ่งออกมาใหม่โคตติ้งจะเป็นตัวช่วยทำให้ธนูเราอะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่น power โคตติ้งเนี่ยจะทำให้ดาเมจของเราแรงขึ้นอย่างภาคนี้มีผลก็คือทำให้ดาเมจขึ้นเยอะด้วยนะครับแล้วก็จริงๆมันมีแค่นั้นแหละ
ตอนแรกอะเข้าใจว่ามีผลเรื่องของระยะแต่จริงไม่ใช่นะครับ power ทำให้เรายิงแรงขึ้นเฉยๆนะครับแต่ก็ถ้าเทียบกันกับยิงธรรมดาเนี่ยยิงแรงขึ้นเยอะนะครับอ่ะถ้าลองให้ลองเทียบกันก็คืออ่ะสมมติเรายิงเลเวล3ไปคั่วยิบประมาณดอกดึงประมาณ21เนาะถ้าเราใช้ power ปุ๊บนะดอกตั้ง28เลยเยอะกว่าเดิมเยอะนะครับส่วน อันอื่นๆอย่างเช่น paralyze poison sleep แล้วก็ blast นะครับก็คือเป็นคุณสมบัติตามชื่อมันเลยก็คือ paralyze ทำให้ติดชา poison ทำให้ติดพิษ sleep ทำให้มอนหลับนะครับส่วน blast เนี่ยจะเป็นท่าระเบิดนะครับผมซึ่งจะต่างถามว่ามันต่างกันยังไงกับอาวุธท่าระเบิดจริงๆมันเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เขาเรียกไงอะดาเมจพวกนี้มันจะบิวอัพง่ายกว่าเพราะว่าพวกกระสุนพวกพวกจนพลังโจมตีธาตุทั้งหลายเนี่ยที่อยู่กับพวกปืนอะคือมันจะเหมือนประมาณว่าดาเมจมันจะเกิดขึ้นตลอดทุกครั้งที่เราโจมตีด้วยกระสุนนั้นหรือโคตติ้งนั้นๆ นะครับจะต่างกับพวกอาวุธระยะใกล้ที่ตีไปแล้วเนี่ยบางทีมันจะไม่ขึ้นถ้ามีโอกาสติดก็ถึงจะบิวอัพดาเมจขึ้นมาได้ตีไปจนครบพอบิวอัพดาเมจได้จนถึงระดับเต็มแล้วอย่างเงี้ยมันก็ถึงจะเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาซึ่งทั้ง4อย่างเนี้ย paralyze poison sleep blast เนี่ยนับเป็น abnormal stat หมดนะครับประมาณนั้นก็คือมันจะมีพระคุมอยู่อันนึงที่ช่วยทำให้บิวอัพดาเมจพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนcoating close range coating เนี่ยถ้าก่อนๆเราจะต้องเตรียมไปด้วยนะครับรู้สึกจำนวนเนี่ยเท่ากันกับ power coating ก็คือเอาไปได้50ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ภาคนี้เขาให้มาเป็น infinity เลยเราสามารถใช้แล้วยิงได้เรื่อยๆก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมครับว่ายิงด้วยกระสุน normal level 3ช้าน้ำมอลเลเวล3เนี่ยยิงไปดอกนึงประมาณ21ส่วนพาวเวอร์28ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนอร์มอลไอ้แต่ถ้าเป็นโคเลนเนี่ยดอกนึงเมื่อกี้ติดคีย์เปล่าไม่รู้เอาใหม่ปุ๊บประมาณ24ก็เยอะอยู่เยอะขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่เท่าพาวเวอร์นะครับแต่ว่ามันดีตรงที่จำนวนโคติ้งเนี่ยมันไม่มีลดแต่มันแลกมากับระยะที่หายไปนะครับสมมติว่าเอาโคเลนโคติ้งออกอยู่ตรงนี้ระยะก็ยังคงเป็นสีส้มอยู่แต่ถ้าใส่โค้ดเลนส์โคตติ้งเข้าไประยะหายไปเลยลองชาร์จเลเวล3ดูปุ๊บปุ๊บตรงนี้ดาเมจยังเยอะอยู่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าตรงนี้ล่ะดาเมจน่าจะหายยังดาเมจยังไม่หายแต่มาถึงตรงนี้เอาออฟเลนส์ละถ้าชาร์จก็เหมือนจะยิงโดนอยู่นี่ไงระยะหายไปละประมาณนี้นะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นใช้สเปซช็อตเนี่ยบางทียิงใกล้จะจัดยังแทบไม่โดนเลยผมเคยยิงอยู่ระยะประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นไหมไม่โดนแต่ถ้าไม่ใส่ดูสิโดนไหมเนี่ยถ้าไม่ใส่โดนนะถ้าใส่ไม่โดนแต่ก็แล้วแต่สถานการณ์ครับคือบางทีเราใช้โคตติ้งจนหมดแล้วแล้วกลับไม่เหมือนประมาณว่าถ้ากลับไปก็เสียเวลาเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนกับต้องรีบทำเวลาใช้เป็นโคลิงโคตติ้งยิงก่อนก็ได้แต่ว่าสังเกตระยะดูเอาว่าคือใช้โคลิงโคตติ้งเนี่ยระยะที่จะยิงได้ดีๆเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับเนี่ยนี่ระยะนี้ก็วงเดียวแล้วเนี่ยคือต้องค่อนข้างคุกวงในกับมอนได้ค่อนข้างดีหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงได้แม่นๆก็คุ้มกันอยู่นะครับที่จะต่อกรกับมอนเตอร์ด้วยธนูนะครับประมาณนั้นอ่ะก็เดี๋ยวจะตัดภาพไปที่เควส1เควสนะครับที่ผมเล่นเป็นตัวอย่างให้นะครับสำหรับการใช้ธนูThank you.
ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับสตาร์เตอร์แพ็กสำหรับธนูนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นดาบยาวนะครับก็มีน้องรีเควสไว้แล้วนะครับแล้วก็ฟูเทจก็เตรียมไว้ละถ้าเกิดว่าอยากได้อาวุธอื่นๆอันไหนก็สามารถรีเควสได้นะครับทั้งในเพจเดี๋ยวทิ้งเพจไว้ให้ใน description นะครับแล้วก็จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับกด Subscribe ได้ยิ่งดีนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับธนู Starter Pack นะครับก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับในอาวุธตัวต่อไปแล้วก็ความวลบีในการสปีดไลน์ของผมนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย